ในลำดับถัดไปเป็นเรื่องของการกำหนดฟอนต์ขนาดและรูปแบบตัวอักษรนะคะเรากลับไปดูผลลัพธ์ที่เราต้องการอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเราต้องการให้รายละเอียดของชื่อตารางโดยเฉพาะปีการศึกษาที่ตัวเลขปีการศึกษา2558และ2560เด่นขึ้นมาโดยเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีแดงค่ะเรามาจัดการกับข้อมูลตัวอย่างกันเลยนะคะให้คลิกกลับไปที่แท็บข้อมูลตัวอย่างค่ะอาจจะลดหน้าจอลงสักนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นข้อมูลทั้งหมดค่ะหรือมีการปรับขยายช่องของเลขประจำตัวนักศึกษาให้เห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะเมื่อเราเห็นข้อมูลทั้งหมดตามที่ต้องการแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะกำหนดฟอนต์ขนาดแล้วก็รูปแบบตัวอักษรใช่ไหมคะให้ไปเลือกที่เซลล์ที่เป็นข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา2558ค่ะหลักการทำงานก็คือเมื่อเราคลิกเลือกข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเลือกที่แท็บ Ribbon Home นะคะในส่วนนี้ Excel ได้ออกแบบให้มีเครื่องมือสำหรับนำไปใช้ในการกำหนดในเรื่องของรูปแบบฟอนต์หรือรูปแบบตัวอักษรและขนาดนะคะให้เราเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นฟอนต์ TH โฆษสารนะคะแล้วก็กำหนดขนาดให้เป็นขนาดเท่ากับ24ค่ะหรือถ้าเราต้องการให้เป็นตัวหนานะคะเราก็คลิกที่ตัวโบลด์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนาตัว i จะเป็นตัวเอียงค่ะแล้วก็ u ขีดก็จะเป็นการขีดเส้นใต้หรืออันเดอร์ไลน์นะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถกำหนดฟอนต์ขนาดแล้วก็รูปแบบตัวอักษรตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วถ้าเราต้องการเน้นตัวอักษรบางตัวหรือต้องการเปลี่ยนสีของตัวอักษรบางตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเด่นชัดขึ้นมาจะทำได้ยังไงคะวิธีการนะคะทำได้ง่ายนิดเดียวค่ะให้เลือกที่ข้อความปีพ.ศ. 2558ค่ะหลังจากนั้นก็คลิกที่สีเลยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีแดงหรือเลือกที่ปีพ.ศ. 2560ค่ะหลังจากนั้นก็คลิกเปลี่ยนสีเป็นสีแดงค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะในกรณีที่เราต้องการเน้นตัวอักษรบางตัวหรือเปลี่ยนสีตัวอักษรบางตัวค่ะอย่าลืมไปจัดการกับข้อมูลปีการศึกษา2558และ2560ด้วยนะคะในส่วนนี้เองเราก็ต้องการให้มีการเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของตัวอักษรนะคะโดยเราต้องการให้เป็นรูปแบบตัวอักษรที่เป็น TH โฆษสารเช่นเดียวกันค่ะขนาดเราต้องการให้มีขนาดประมาณ22ค่ะแล้วก็เป็นรูปแบบตัวอักษรที่เป็นตัวหนาหรือตัวโบค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ช่องว่างหรือช่องที่เป็นระหว่างตัวอักษรอาจจะดูกว้างเกินไปใช่ไหมคะเราสามารถปรับขนาดโดยเอาเมาส์ไปวางไว้ที่หลังคอลัมน์ A ให้เป็นลูกศรเลื่อนไปมาได้นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถเลื่อนปรับขนาดตามที่เราต้องการได้แต่ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมปรับให้เราแบบอัตโนมัตินะคะให้ดับเบิลคลิกค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อเราดับเบิลคลิกแล้วก็จะมีการปรับขนาดของช่องว่างหรือขนาดของเซลล์นะคะให้พอดีกับตัวอักษรที่อยู่ในเซลล์นั้นค่ะถัดไปนะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนหรือกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลค่ะตอนนี้เห็นไหมคะว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่ถูกเก็บในเวิร์กชีตของเราจะถูกแสดงข้อมูลเป็นวันเดือนปีเกิดที่เป็นปีคศใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนข้อมูลวันเดือนปีเกิดพวกนี้ให้เป็นปีพศล่ะคะจะทำได้ยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งในส่วนของข้อมูลค่าปรับค่ะถ้าเราต้องการให้ข้อมูลค่าปรับมีการแสดงข้อมูลให้เห็นว่าถ้าครบ 1,000 บาทจะต้องมีเครื่องหมายคอมม่าขั้นจะได้แยกให้เห็นชัดเจนรวมไปถึงในเรื่องของการมีจุดทศนิยมรวมไปถึงในเรื่องของการมีจุดทศนิยมด้วยจะทำได้อย่างไรบ้างค่ะเรามาดูนะคะว่าเราสามารถจัดการเปลี่ยนหรือกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลได้อย่างไรบ้างคราวนี้เราจะมาลองฝึกใช้ในส่วนของเมนูนะคะจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของการทำงานได้มากยิ่งขึ้นค่ะให้เลือกช่วงของข้อมูลที่ต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของวันเดือนปีที่เป็นปีพ.ศ.นะคะหลังจากนั้นคลิกที่เมนู Format ค่ะเลือกที่เซลล์นะคะหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราเห็นว่าตอนนี้เป็นรูปแบบที่เป็น Number จำได้ใช่ไหมคะว่ามันจำได้ใช่ไหมคะว่าเป็นประเภทของข้อมูลที่เป็นเรื่องของวันที่เห็นไหมคะว่าตอนนี้วันที่เนี่ยอยู่ในรันเกตโลเคชันที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะให้เราเลื่อนตรงนี้ค่ะคลิกเลือกที่ไทยนะคะพิมพ์ THAI นะคะหลังจากนั้นก็เลือกไทยค่ะสังเกตไหมคะว่ารูปแบบ
การแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบในลักษณะภาษาไทยให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะลองเลือกเป็นวันที่14 มีนา 2555ดูนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะสังเกตผลลัพธ์ที่ได้นะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้วันเดือนปีเกิดของนักศึกษาทุกคนจะถูกเปลี่ยนรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะถัดไปค่ะในส่วนของข้อมูลค่าปรับนะคะที่เป็นค่าปรับห้องสมุดค่าปรับของเสียหายแล้วก็รวมค่าปรับต่างๆนะคะเราต้องการจะกำหนดรูปแบบให้มีการแสดงในลักษณะที่มีเครื่องหมายคอมมาขั้นด้วยหลักพันนะคะเราสามารถเปลี่ยนง่ายๆโดยใช้ในส่วนของ Ribbon Home ค่ะในส่วน Ribbon Home ก็จะมีในเรื่องของ Format เข้ามาช่วยเราเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าจะมีให้เราเลือกว่าเป็น Comma Style รวมไปถึงการเพิ่มจุดทศนิยมหรือการลดจุดทศนิยมนะคะเราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยค่ะสะดวกรวดเร็วมากนะคะในการกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลค่ะถ้าเราต้องการให้มีเครื่องหมายคอมมานะคะลองสังเกตผลลัพธ์ที่ได้นะคะพอเราใส่เครื่องหมายคอมมาเข้าไปเห็นไหมคะว่าข้อมูลศูนย์ที่ปรากฏอยู่ในตารางจะถูกกลายเป็นเครื่องหมายขีดแดดหมดเพราะฉะนั้นเวลานำไปประยุกต์ใช้ต้องคำนึงถึงตรงส่วนนี้ด้วยนะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะทำให้จุดทศนิยมลดลงไปนะคะเพราะว่าตัวเลขนี้มีแต่ตัวเลขจำนวนเต็มนะคะเราก็คลิกที่ decrease ได้เลยนะคะลดไปทีละจุดนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีทศนิยมแต่มีเครื่องหมายคอมมาขั้นตามที่เราต้องการไงล่ะคะเรื่องถัดไปที่เราจะมาปรับแต่งเซลล์กันเป็นเรื่องของการตกแต่งข้อมูลโดยใช้สีหรือเติมสีให้กับแต่ละเซลล์ค่ะลองกลับไปดูที่ผลลัพธ์ที่ต้องการก่อนนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนเห็นไหมคะว่าหัวตารางจะเป็นสีส้มข้อมูลนักศึกษาปี2558จะเป็นสีเขียวแล้วก็ข้อมูลนักศึกษาปี2560เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะกลับมาที่ข้อมูลตัวอย่างของเราเลยค่ะวิธีการนะคะหลักการเช่นเดียวกันค่ะเลือกพื้นที่หรือเลือกช่วงของเซลล์ที่เราต้องการจะเติมสีหลังจากนั้นก็ไปคลิกเลือกสีได้เลยนะคะเรามาเริ่มทำกับข้อมูลตัวอย่างทีละขั้นตอนเลยนะคะเลือกที่เซลล์ที่หัวตารางนะคะตอนนี้เราต้องการจะเติมสีส้มให้กับหัวตารางใช่ไหมคะเมื่อเราเลือกพื้นที่ได้เรียบร้อยหรือช่วงเซลล์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะในแท็บ Ribbon Home นะคะจะมีส่วนของการ Fill Color ให้กับเรานะคะเลือกสีที่เราต้องการได้เลยค่ะตอนนี้เราต้องการเติมสีส้มเข้าไปค่ะแค่นี้เองง่ายใช่ไหมคะหรือในช่วงปี2558ถ้าเราต้องการเลือกเปลี่ยนสีนี้ให้เป็นสีเขียวเมื่อเราเลือกเซลล์ได้แล้วนะคะก็ให้คลิกที่สีได้เลยค่ะตรงนี้เราต้องการให้เป็นสีเขียวใช่ไหมคะเราก็ใส่สีเขียวเข้าไปคราวนี้เราต้องการให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลนักศึกษาแต่ละคนใช่ไหมคะเมื่อเราเลือกพื้นที่ได้แล้วจำได้ไหมคะในเรื่องของการเลือกเซลล์เราต้องการที่จะไปที่เซลล์ถัดไปใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นของคนที่3เราจะใช้สีเขียวเหมือนกันวิธีการนะคะให้กดอะไรคะกดคอนโทรลค้างเอาไว้ถูกไหมคะแล้วเราก็เลือกพื้นที่ค่ะนะคะทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะเติมสีเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือเมื่อเราเลือกพื้นที่ได้เสร็จเรียบร้อยเราใช้วิธีนี้นะคะจะทำให้เราสามารถเติมสีให้กับเซลล์ได้ง่ายและเติมสีเป็นสีเดียวพร้อมกันไปเลยนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นก็คลิกเลือกสีได้เลยค่ะเทสีลงไปนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวค่ะลองทำดูนะคะกับปีพ.ศ. 2560ค่ะซึ่งเราจะเปลี่ยนข้อมูลแต่ละเซลล์ให้เป็นสีเหลืองไงล่ะคะลองไปฝึกปฏิบัติดูนะคะสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะในเรื่องของการตกแต่งข้อมูลโดยใช้สีหรือเติมสีให้แต่ละเซลล์นะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ข้อมูลของนักศึกษาปี2560ก็ได้มีการตกแต่งข้อมูลโดยใช้สีด้วยสีเหลืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาขีดเส้นตารางนะคะให้กับในแต่ละเซลล์นะคะซึ่งหลักการทำงานก็คือเราจะต้องเลือกเซลล์ก่อนค่ะว่าเราจะตีเส้นหรือว่ากำหนดบอร์เดอร์ให้กับตารางตรงไหนบ้างนะคะเมื่อเราเลือกพื้นที่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการตีเส้นหรือขีดเส้นตารางด้วยกันนะคะตอนนี้ถ้าเราต้องการจะตีเส้นข้อมูลทุกเซลล์ที่อยู่ที่ปรากฏในที่นี้ทำยังไงคะกด Ctrl A นะคะก็จะเลือกพื้นที่ทั้งหมดหลังจากนั้นค่ะ
ให้ไปที่ Ribbon Home นะคะในส่วนของ Ribbon Home นะคะก็จะมีส่วนของ Toolbar ที่ใช้สำหรับในเรื่องของการตีเส้นนะคะที่เรียกว่าเรื่องของ Border นะคะในส่วนของ Border ตรงนี้เองจะมีเมนูต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เราสามารถกำหนดเพื่อตีเส้นตารางได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Bottom Border นี่ก็คือตีเส้นขอบด้านล่างนะคะ Top Border ก็คือตีเส้นขอบบนนะคะ Left Border ก็คือด้านซ้าย Right Border ก็คือด้านขวาหรือถ้าเกิดเราตีเส้นไปแล้วเราต้องการจะลบเส้นออกก็ใช้ No Border นะคะหรือที่ง่ายที่สุดก็คือตอนนี้เราต้องการตีให้ทุกช่องเลยค่ะให้มีเส้นตารางก็คลิกที่ All Border ได้เลยค่ะลองดูผลนะคะที่ได้ว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะนะคะคลิกที่ All Border นะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ได้ค่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนของ A2 และ A3 มีการตีเส้นให้นะคะสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วเราต้องการเส้นตาราง A2 และ A3 เฉพาะด้านไหนคะเฉพาะด้านขวาแล้วก็ด้านล่างเท่านั้นถูกไหมคะวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ง่ายนิดเดียวนะคะให้เราไปคลิกที่ Format นะคะ Cell แล้วเราเลือกที่ Border ค่ะจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นภาพที่เห็นนะคะว่าข้อมูลจะต้องถูกแสดงในลักษณะแบบนี้เราต้องการเอา Border ด้านบนออกนะคะด้านข้างซ้ายออกนะคะแล้วก็ระหว่างกลางออกนะคะแต่เรายังต้องคงในด้านขวาแล้วก็ด้านล่างเอาไว้แล้วก็ลองคลิกโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์กันแล้วใช่ไหมคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะเพราะจะทำให้ท่านสามารถปรับแต่งเซลล์ข้อมูลต่างๆในงาน Excel ของท่านให้สวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะจะทำให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรธุรกิจของท่านได้ค่ะ